สวัสดีครับ3นาที BMAT ตอนที่3นะครับเป็นวิชาเคมีนะโจทย์นะครับเขาถามว่าไอออนหรือว่าธาตุเหล่านี้นะครับมีโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอย่างละกี่ตัวนะคราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าไอเลขข้างล่างเลขข้างบนเนี่ยมันคืออะไรนะวิธีการเขียนนะครับ x เนี่ยคือธาตุเนาะ z นะครับคือเลขอะตอมนะครับส่วน a เนี่ยก็คือเลขมวลนะเรียกว่า mass numberคราวนี้เลขอะตอมเนี่ยมันก็แทนจำนวนนะครับของโปรตอนแต่ละธาตุเนี่ยถ้าโปรตอนเปลี่ยนปุ๊บธาตุมันจะเปลี่ยนเลยนะจากคาร์บอนไปเป็นไนโตรเจนเนี่ยนะครับโปรตอนมันเปลี่ยนนะครับเลขอะตอมมันเปลี่ยนธาตุก็เปลี่ยนทันทีเพราะนั้นถ้า Z เปลี่ยนปุ๊บ X จะเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นคราวนี้ A เนี่ยนะครับคือเลขมวลก็คือมวลของอะตอมคราวนี้ใน1อะตอมเนี่ยมันจะประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูข้างบนนะครับมีโปรตอน2ตัวกับนิวตรอน2ตัวอยู่ที่นิวเคลียสนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอน2ตัวเนี่ยนะครับที่วนรอบๆนะคราวนี้วิธีการดูนะครับถ้าเป็นธาตุนะที่ไม่ใช่ไอออนถ้าเป็นธาตุน่ะนะครับโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนนะครับแต่ถ้าเป็นไอออนปุ๊บมันอาจจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มหรือเสียอิเล็กตรอนออกไปอ่ะคราวนี้กลับมาที่เลขมวลนะในเมื่อนะครับรูปเนี้ยมันมีมวลเนี่ยมันมีอะตอมมีธาตุนะอยู่ประมาณมีโมเลกุลอยู่6อันใช่ไหมครับ1 1 2แล้วก็3 4 5 6แต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันมีมวลน้อยมากๆนี่คือคีย์สำคัญเลยนะอิเล็กตรอนมีมวลน้อยมากๆเทียบกับโปรตอนกับนิวตรอนต่างกันประมาณ 1,000 เท่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจอิเล็กตรอนนะครับเราถือว่าอิเล็กตรอนมันไม่มีมวลมันมวลน้อยมากเราไม่คิดเพราะนั้นในรูปนี้นะครับมีอยู่4ตัวก็เลขมวลก็จะเป็นเลข4เลยเพราะนั้นอันนี้มันคือ number นะครับของโปรตอนนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็รวมกับ number ของนิวตรอนใช่ไหมนะครับอันนี้มี2ตัว2ตัวก็รวมเป็น4ตัวเพราะนั้นธาตุนี้นะครับสัญลักษณ์มันก็จะเขียนสมมุตินะครับ x ข้างล่างเป็น2ข้างบนเป็น4เพราะโปรตอน2ตัวแล้วก็รวมกันมี4ตัวคราวนี้ดูธาตุถัดมานะครับธาตุถัดมาเนี่ยก็เป็นธาตุ y สมมติเป็นธาตุ y นะครับมีโปรตอน6ตัวเพราะนั้นเลขอะตอมเป็น6มีนิวตรอน8ตัวเพราะฉะนั้นเลขมวลจะกลายเป็น14เพราะมันต้องจับรวมกันส่วนอิเล็กตรอนที่เหลือเนี่ยไม่สนใจเพราะว่านะครับมันเบามากๆไม่สามารถ contribute ไปสู่มวลได้คราวนี้เราก็ถึงเวลาทำโจทย์นะครับรูปนี้เป็นโซเดียมเนาะ11นี่ก็คือโปรตอนเลยใช่ไหมนะครับนิวตรอนก็คือเอาทั้งหมดเลขมวลน่ะลบออกจากโปรตอนก็คือ12นะตรงนี้มันต้องรวมกันได้เท่ากับ23ใช่ไหมครับเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันต้องเท่ากับเลขมวลนะครับอิเล็กตรอนเดี๋ยวค่อยมานะทำโปรตอนให้เสร็จก่อนคราวนี้ถัดมาอันนี้ก็8นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็น8นะอันนี้ก็8เหมือนกันนะโปรตอนอันนี้ก็16เพราะนั้นโปรตอนมันดูง่ายดูที่เลขอะตอมตอบได้เลยนิวตรอนนะครับก็เอาเลขมวลลบนะครับเลขอะตอมเพราะนั้นอันนี้16ลบ8ก็เหลือ8อันนี้18ลบ8ก็เหลือ10นะครับอันนี้32ลบ16ก็คือได้16ตัวที่วุ่นวายที่สุดคืออิเล็กตรอนใช่ไหมนะครับอาจารย์บอกแล้วถ้าเป็นธาตุปกติไม่มีไอออนเช่น2อันนี้นะครับ2อันนี้เป็นธาตุปกติอิเล็กตรอนมันจะเท่ากับโปรตอนเพราะธาตุมันเป็นกลางการที่มันจะเป็นกลางได้แสดงว่าบวกกับลบต้องเท่ากันมีโปรตอนกี่ตัวต้องมีอิเล็กตรอนเท่านั้นตัวเพื่อให้มันหักล้างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะง่ายนะครับอิเล็กตรอนก็จะ8นี่อิเล็กตรอนก็จะ16นะครับตัวที่มีปัญหาก็จะมี2ตัวนี้เนาะบวกกับลบนะครับคราวนี้บวกเนี่ยตามหลักของเคมีบวกนะครับก็คือคนที่เสียอิเล็กตรอนไปนะจากเดิมมันคนมี11ใช่มั้ยนะครับมันต้องเท่ากับโปรตอนแต่มันบวก1นะเครื่องหมายบวกเฉยๆคือบวก1ก็คือเสียไป1ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่10ตัวนะครับส่วนเครื่องหมายลบเนี่ยก็คือมันรับเข้ามาคราวนี้มันเป็น2ลบก็แสดงว่ารับเข้ามา2ตัวจากเดิมมีอยู่8ตัวนะถ้าเป็นอิเล็กตรอนธาตุปกติรับเข้ามาอีก2ตัวก็กลายเป็น10ตัวนะครับก็จบเนาะสำหรับข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกับตอนถัดไปนะครับ3นาที BMAT ขอบคุณครับ